ครับเรากำลังอยู่บนจักรยานเรียกว่าจักรยานอะไรคะปลาหมึกจักรยานปลาหมึกหรืออีกชื่อนึงนะคะเขาเรียกว่าจักรยานอะไรนะเมื่อกี้ที่ชื่อมันแปลกๆหน่อยจักรยานลงแขกเขามาต้องช่วยต้องช่วยกันสามัคคีพี่จะรอดูตอนตีวงอ่ะน้องแอมเอ้ยเราต้องลงครูตีผิดนี่อ้อยกระเด็นก่อนเลยตีวงตรงไหนตัดสินใจกันตอนนี้ครับชีวิตเราขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วครับรถวิ่งด้วยขึ้นอยู่กับตรงนี้ถนนใหญ่รถวิ่งด้วยนี่คือจักรยานปลาหมึกนะคะใช่ไหมจักรยานปลาหมึกจักรยานสามัคคีขวาว่างซ้ายก็ว่างแค่นี้เหรอไปไหมคนเราเดินหน้าแล้วเนี่ยนะครับไม่ถอยหลังใช่ไหมคะมันต้องไปตีวงโน่นนะขี้แตกแล้วตรงนี้อันนี้ต้องปั่นยาวแล้วครับเอาจริงใช่ไหมคะทำสปีดนะครับชื่อรายการคือสปีดอ้าวเราถีบอย่างนี้เราเล่นไพ่ได้ไหมได้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 พี่แจกเลยพี่ตู่แจกไพ่เลยเดี๋ยวงวดหน้าเอาส้มตำมากินด้วยเคยกินน้องน้ำเตยรู้ประวัติมันไหมคะคุณคิดเนี่ยคุณคิดอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะสับเป็นจักรยานที่สามัคคีมากพี่เป็นจักรยานที่ไปทางขวาไม่ได้ค่ะไปทางซ้ายได้อย่างเดียวตอนนี้เริ่มหายใจทางเหงือกแล้วเหนื่อยใช่ไหมคะใช่เขาไปไฟเลี้ยวแล้วไม่ต้องปั่นก็ได้แล้วพี่ตู่ค่ะแล้วก็บอกไปขวาชะลอครับชะลอหลังว่างค่ะเดินหน้าไม่ใช่เดินหน้าบางคนต้องถอยหลังก็ไปข้างหน้าวันนี้มาคุ้มมากเดินหน้าอย่างเดียววันนี้มาคุ้มมากเลยอ่ะหาเจอได้ใครที่ยังคิดมาวันนี้พี่ตู้มาได้สนุกใช่คนที่เหงามากแล้วก็คิดจักรยานเนี้ยเขาต้องโดนทิ้งแต่เล็กๆมีครอบครัวอะไรเงี้ยสนุกมากมองกับทัศนาจรไปดีมากเลยใช่ใช่พี่ตู้เหนื่อยไหมคะพี่พูดอย่างเดียวเย้ขอบคุณพี่ตู้ขอบคุณคุณเจษดาด้วยค่ะความรู้สึกของทุกคนนิดนึงนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มจากแม่หน่อยไปก่อนพี่ตู่แม่ก่อนสนุกมากๆเลยค่ะแบบจักรยานนี้ไม่เคยเห็นด้วยแล้วก็สนุกตื่นเต้นตรงพี่ตู้เลี้ยวนะคะตื่นเต้นตอนเลี้ยวใช่ๆกลัวจะตกคลองแม่ขี่จักรยานไม่เป็นนะวันนี้ได้มาปั่นจักรยานพี่ตู่ค่ะสนุกมากค่ะเป็นอะไรที่เคยขี่มาก่อนไหมคะเคยขี่ของที่นี่แหละค่ะอ๋อก็คืออันนี้ใช่ขี่ที่ไรก็สนุกทุกทีเพราะว่าได้เห็นหน้ากันครบ7คนพี่ตู่ตอนแรกพี่ตู่บอกตั้งวงเล่นไพ่เลยไหมไหนๆย้อนสามัคคีขนาดนี้จริงๆเปิดโต๊ะจีนได้นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ตู้นะคะวันนี้มาเป็นคนขับอันดับหนึ่งด้วยมันไอ้คสช.ควรจะเอาไปใช้ในเรื่องของการปรองดองอันนี้ใช่แล้วนะฮะเพราะว่านี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะพี่ผมอ๋อพาวเวอร์ไม่หนักเลยคือดีไซน์ไม่ใช่ธรรมดานะฮะนี่ไม่ใช่ขี้มีอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเลยพี่ตู้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับพี่กังวลว่าจะเทกระจาดเดี๋ยวมันก็เสียวเมื่อกี้เป็นไงน้องโป๊ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับเพราะขับแท็กซี่เป็นอาชีพนะครับก็สนุกดีครับเพราะผมก็ขี่จักรยานไม่เป็นกันครับอ๋อพี่ก็ขี่ไม่เป็นใช่เป็นยังไงว่าคนขี่จักรยานไม่เป็นมันยากอะไรแล้วมันยากตรงเรื่องการทรงตัวใช่ครับใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ต้องทรงตัวปั่นอย่างเดียว
อันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งจักรยานด้วยรู้สึกยังไงคะก็กลัวไหมคะเมื่อกี้กลัวอ่ะพี่แอนค่ะรู้สึกไงบ้างคะสนุกมากค่ะจริงๆขี่จักรยานได้เป็นแต่ว่าไม่เป็นอีกเหรอคะอันนี้3คนเลยนะคะแต่สนุกเพราะว่าเราขี่ไปข้างหน้าค่ะแต่จักรยานไปทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายเท่านั้นค่ะสนุกนะคะลุ้นด้วยค่ะค่ะพี่อะคะผมเกิดมาผมเคยเห็นนะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางนวัตกรรมชิ้นใหม่ของโลกผมก็ไม่เคยขี่มาก่อนแต่ขี่แล้วมันก็ได้ออกกำลังกายดีขี่จักรยานเป็นไหมคะเป็นครับสามสามครับแต่ส่วนตัวขี่กันเคยเป็นค่ะขี่จักรยานเป็นค่ะคนขี่ไม่เป็นพี่ไม่เข้าใจเขาอ้าวโดนกันหมดเลยคนว่ายน้ำไม่เป็นขี่เป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่สามล้อมาแสดงว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงซ้ายขวาไม่ได้หน้าทรงตัวไม่ได้ทรงตัวไม่ได้จะหัดตอนนี้ก็อะไหล่แพงนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เลิกผลิตแล้วด้วยอย่าขี่เลยซื้อสามล้อให้แม่ขี่ตอนนี้แม่ขี่สามล้อเหมือนเด็กอยู่แบกถอดล้อสิเดี๋ยวล้มโอเควันนี้ก็สนุกมากวันนี้นะคะเรามีพี่ตู้เป็นคนใครจะคิดว่าพี่ตู้จะมาปั่นจักรยานให้พวกเรานั่งนะคะโดยมีลูกสาวของแชมเปี้ยนเมืองไทยนะคะคุณฝนกิ่งเพชรมานั่งเป็นโลกใช่เป็นคนไทยค่ะมีพี่ๆ3คนจากสมาคมด้วยจากน้องพี่ตู้นะคะทั้งหมดนี้นะคะส่วนแม่หนุ่มเตยก็สารฝันนะคะได้มาปั่นจักรยานด้วยนะคะปั่นเพื่อพี่ตู้ค่ะงานอ๋อปั่นเห็นบอกว่ามีเรื่องราวนิดนึงเพราะว่าสร้อยเส้นนี้ท่านได้แต่ใดมาค่ะเฉพาะเหรียญนี้นะคะค่ะอันนี้คือเหรียญเสมาเงินพระปรมาภิไธยย่อปปรค่ะซึ่งคุณพ่อพระราชทานมาพร้อมกับชื่อที่ในหลวงตั้งให้อ่ะง่ายๆว่าโชติมาชื่อของพี่ตู่ในหลวงตั้งให้ใช่ค่ะคุณพ่อทำหนังสือขอไปคนลุกอ่ะนี่ก็พระราชทานมาพร้อมกับชื่อไหนก็คนลุกไหนมันลุกในส่วนในส่วนเอาหนูไม่มีคนอาจจะผมตั้งนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตละแล้วก็มีอยู่ตะกี้มีอยู่ในตัวจดหมายและอันนี้คือเหมือนโรคจิตเลยไปไหนส่วนมากจะไม่ค่อยได้ห้อยอย่างนี้นะคะจะเหน็บไว้ในเสื้อในคือกลัวสร้อยขาดตกหายก็จะเหน็บไว้ข้างในตลอดในวันนี้ได้โชว์โอ้โหสวยงามนี่คือชื่อโชติมานะคะคือชื่อจริงของพี่ตู่ที่ในหลวงทรงตั้งให้ทรงพระราชทานชื่อนามให้ไม่เรียกราชาศัพท์ไม่ถูกเหมือนกันพระราชทานความหมายของโชติมาคือผู้มีความรุ่งเรืองจะเป็นรุ่งเรืองดีจังเลยชีวิตพี่นี่แบบได้แบบอยู่ใกล้ในสิ่งที่เป็นมงคลใช่ใช่ถ้าไม่ใช่พ่อก็แม่พ่อทำไปให้ทุกอย่างสมกับเป็นปูชนียบุคคลพี่เทิดทูนนักเกินแชมป์โลกคนนี้หนูน่าจะเป็นผู้ชายสุดยอดมากเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นนักมวยอาจจะเป็นจะได้เป็นแชมป์อีกคนอาจจะเป็นแต๋วไปแล้วก็ได้ไม่ใช่เนาะคราวนี้เราพักเหนื่อยมาฟังเพลงพอๆกันไหมคะดีค่ะพร้อมมากครับงั้นก็เดี๋ยวเราปิดเบรกนี้ด้วยเพลงพอๆจากพี่ตู่ค่ะค่ะ